ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วในมิถุนาในเดือนมิถุนายนปี2022นะครับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตกใจมากเพราะว่าอัตรางเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง9.1%นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี1982เดี๋ยวเราจะมาพูดกันวมาเวลาเงินเฟอ้อมันสูงกับต่ำเนี่ยบรรยากาศของโลกเศรษฐกิจโลกการลงทุนมันเป็นยังไง Mission To The Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสารรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสําเร็จได้วันนี้ที่ number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวบิร์ตานุสาห์ครับวันนี้ผมจะเอาคำหนึ่งที่เราพูดกันถึงบ่อยมากๆ นะฮะเดี๋ยวจะมาชวนคุยกันแบบเชิงลึกนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันคืออะไรบทความนี้มาจาก McKenzie Explainers นะครับเงินเฟอ้อเนี่ยเอาแบบบรรทัดเดียวเลยนะบรรทัดเดียวนะฮะคือการสูญเสียอำนาจการซื้อที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือไม่ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นอกขึ้นอยู่กับกรณีแต่ส่วนใหญ่มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับขึ้นของราคาสินค้าและบริการจบแต่แน,น,น่นอนนะะเราไม่มาสั้นแบบนี้ นะเพราะเนี่ยเราก็จะมา,าคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะว่าเงินเฟ้อจริงๆมันคืออะไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเพราะมันอยู่ในพื้นที่ข่าวเยอะนะครับแล้วมันก็จะยังคงได้รับความสนใจต่อไป ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วในมิถุนาในเดือนมิถุนายนปี2022นะครับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตกใจมากเพราะว่าอัตรางเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง9.1ซนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี1982ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ตกตกใจไปหมดนะฮะโอ้โหระบ้นตัเบี้ยขึ้นกันแหลกเลยหลังจากนั้นอัตรางเงินเฟอ้อก็ชะลอตัวลงในสหรัฐในยุโรปในญี่ปุน่นและก็ในสหร,รัฐอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนสุดท้ายของปี2023 แต่ถึงแม้ว่าตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกนะครับจะสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนการแพร่ะระบาดของโควิด -19 ซึ่งอยู่ประมาณ2% แต่ว่าไอาการจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในช่วงปลายปี2022นเนี่ยนักลงทุนคาดการณ์ว่าตราเงินเฟ้อในระยะยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.5%ซึ่งห่างไกลาจากความกังวลที่ว่าอัตราเงินเฟ้อระยะยาวจะคล้ายกับยุค19 7 0หรือยุค1980ตอนนั้นพวกหลายท่านเกิดไม่ทันตอนนั้นก็คืออัตราเงินเฟ้อสอร์เนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเวลามันเงินเฟอ้อมันสูงกับต่ำเนี่ยบรรยากาศของโลกเศรษฐกิจโลกการลงทุนมันเป็นยังไ เงินเฟอ้อเนี่ยหมายถึงการปรับขึ้นของราคาสินค้าและบริการในวงกว้างนะครับในระบบเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับส่งผลกระทบต่ออำนาจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจทฤษฎีและการปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่สังเกตมานานหลายปีและครอบคลุมหลายประเทศแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาของเงินเฟอ้อที่ยาวนานเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เรียกว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ่งอาจจะกล่าวเรียกในหนึ่งว่าก็คือเมื่อธนาคารกลางของประเทศนั้นนะ กำหนดอัตราดอ,อกเบี้ยต่ำเกินไปหรือเพิ่มการขยายตัวของเงินเร็วเกินไปนะครับ quantitative easing ผ่อนคลายนะฮะอัดเงินเข้าไปในระบบเงินเฟอ้อก็จะสูงขึ้นดังนั้นเงินดอลลาร์หรือจริงๆจ,จ,จะเป็นเงินตะกุลสกุลใดก็ตามเนี่ยนะครับจะซื้อของได้น้อยลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานยกตัวอย่างเช่นในปี19 7 0เกานี่ยกาแฟแก้วเดียวในสหรัฐเนี่ยราคาเฉลี่ย25เซนในปี2019กาแฟแก้วเดียวกันนั้นน่ะราคา1เหรียญ59เเซน นะครับดังนั้นด้วยเงิน5ดอลลาร์เนี่ยคุณจะซื้อกาแฟได้3แก้วในปี2019แต่ถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปในปี1975เาจดดอลลาร์ของคุณจะซื้อกาแฟได้20แก้วนั่นคือเงินเฟอ้อแต่ว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่นั้นมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การปรับขึ้นราคาสำหรับสินค้าหรือบริการแต่เพียงอย่างเดียวแต่มาหมายถึงการปรับขึ้นราคาในวงกว้างของกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะครับเช่นการปรับขึ้นของยานยนต ะะการปรับขึ้นของธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดนะครับและในที่สุดก็คือระบบเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองที่เงินเฟอ้อเนี่ยส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรนะครับคุณอาจจะเห็นอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นสะท้อนอยู่ในบินต่างๆตั้งแต่ของชําที่คุณไปซื้อจนถึงค่าสาธารณภคหรือแม้แต่กระทั่งค่าผ่อนบ้านที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อกับดอกเบเี้ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงผู้บริหารและผู้นําองค์กรก็ต้องเผชิญกับผลกระทบจากเงินเฟ้อเช่นกันนะครับเพราะว่า วัตถุดิบแพงขึ้นนะครับโดยขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไปยังลูกค้าได้ทั้งหมดอย่างไรก็ดีเงินเฟอ้อก็ไม่ใช่ผู้รายเสทั้งหมดนะครับเงินเฟอ้อไม่ได้เร็วร้ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยรายปีเนี่ยโดยปกติมันจะอยู่เฉลีย่ยประมาณสัก2%นะซึ่งนันเศรษฐศาสตร์รถ,ถือว่าเป็นสัญญาณของความมีเสถียรภาพด้านราคา เมื่อเงินเฟ้ออยู่ในระดับนี้เนี่ยก็จะสามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกได้กล่าวคือมันกระตุ้นการใช้จ่ายครัแล้วก็เพิ่มอุปสงค์และผลผลิตเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวและต้องการแรงหนุน เมื่อเงินเฟอ้อเริ่มสูงกว่าการเติบโตของค่าจ้างอันนี้จะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจจะกำลังมีปัญหาได้นะครับเงินเฟอ้ออาจจะกำลังลดลงในหลายตลาดในตอนนี้นะครับแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงมองอยู่ข้างหน้านะครับหากไม่มีการเพิ่มผลผล,ผลิตยอย่างมีนัยสําคัญเศรษฐกิจตะวันตกอาจมุ่งเข้าสู่ช่วงภาวะเงินเฟอ้อที่ยืดเยื้อหรือว่าการปรับตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่คล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นเคยประสบในทศวรรษแรกของศตรวรรษที่21 สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือทัศนคติของผู้นำจากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะฮะโดยแมคเคนซี่ในปี2023เนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลัวเงินเฟอ้อน้อยลงกลัวเงินเฟอ้อน้อยลงในมุมไหนในฐานะความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับโลกและภายในประเทศแต่ความรู้สึกนี้แตกต่างกันอย่างมากในะแต่ละภูมิภาคโดยถ้าไปสอบถามชาวยุโรปชาวยุโรปจะกังวลกับผลกระทบของเงินเฟอ้อมากที่สุด นะครับในขณะที่ถ้าไปสอบถามผู้คนในอเมริกาเนี่ยจะกังวลน,น้อยกว่าอะไรคือสาเหตุของเงินเฟอ้อนโยบายการเงินเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนสําคัญของเงินเฟอ้อในระยะยาวนะครับอัตรางเงินเฟอ้อสูงในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลมาจากปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นถ้าใครไปดูบาลานซ์ชีตของเฟดก็จะรู้ว่า oh, โอ<ฮ>้โหเงินเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นการไม่สอดคล้องของตลาดแรงงาน การถูก disrupt ของ supply chain ที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรไกลนะครับก็คือพอจีนกับสหรัฐมีปัญหากันนะฮะการส่งของการอะไรก็มีปัญหาหรือว่าตอนโควิดที่เรือออกไม่ได้และอย่างหนึ่งก็คือการทวีความรุนแรงขึ้นของการขัดแย้งทาภูมิรัฐศาสตร์เช่นรัสเซียตัดท่อแกส๊สอะไรประเภทนี้เป็นต้นนะครับโดยทั่วไปแล้เนี่ยมันมีสาเหตุ ของเงินเฟอระยะสั้นนะฮะอยู่2อันด้วยกันนะครับชื่อนี้เนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากตอนแรกเราเรียกว่าด a มานทูลอินเฟลชันนะฮะด a มาน o ูลอินเฟลชันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์ต่อสินค้าและบริการในระบบเศษรษฐกิจสูงกว่าความสามารถในการผลิตนะฮะเช่นอุปสงค์หรือว่าด m มานของรถยนต์ใหม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วมากหลังจากลดไปอย่างหูปภาพช่วงโควิดนะฮะอันเนี้ยความต้องการเยอะขอมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดา หรือการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ทั้งรถยนต์ซึ่งใช้เซมิคอนดักเตอร์เยอะเนี่ยรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ราคาแพงขึ้นแล้วก็หายากขึ้นด้วยอีกอันหนึ่งเป็นอีกขานึงของเงินเฟอเ้อเรียกว่า cost push inflation นะฮะเกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าและบริการที่เป็นปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับคืออันเนี้ย ต่อให้ดีมานไม่เพิ่มแต่ว่าต้นทุนมันเพิ่มอ่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด COVID เนี่ยนะครับการผลิตเนี่ยมันยากขึ้นถูกไหมมันแพงขึ้นนะเพราะฉะนั้นดีมานลดต่อให้ดีมานลดของก็แพงขึ้นอยู่ดีอันนี้เรียกว่า Cost Put Inflation ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมีวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่า inflation แล้วเราใช้เครื่องมือบอกว่าอ้าวอินฟล레이ชนันมาแล้วเราใช้เครื่องมือดอกเบี้ยจัดการอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้นะฮะคือดีมาห์พูดอินฟล레이ชันกับคอสพูดอินฟล레이ชันเนี่ยใช้เครื่องมือตัวเดียวกันจัดการกไม่ได้อ่ละล่ะทีนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักเปรียบเทียบช่วงเวลาที่มีเงินเฟ้อในปัจจุบันกับยุค หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อการควบคุมราคาปัญหาด้านอุปทานอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในสหรัฐเนี่ยผลักดันให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเป็น2หลักนะครับโดยในปี1947หลังสงครามโลกไม่นานเนี่ยนะครับอัตรางเงินเฟอ้อได้สูงถึง20%เลยนะฮะก่อนจะลดลงในช่วงปลายทศวรรษนั้นรูปแบบของการบริโภคในปัจจุบันถูกบิดเบือนในลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ supply chain ที่ถูกกระทบจากการ จากการทะเลาะกันของมหาอำนาจต่างๆเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องเงนเินเฟอ้อเช่นกันช่วงตั้งแต่กลางทศวรรษที่1960จนถึงต้นทศวรรษที่1980ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายครั้งเรียกว่า The Great Inflation เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่เมียตรางเงินเฟอ้อสูง,ท,สงที่สุดของประเทศโดยพุ่งสูงสุดที่14.8%ในปี1980เพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อนี้เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ย ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบ20%นักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าเหตุการณ์นี้มีสาเหตุบางส่วนมาจากความผิดพลาดในนโยบายการเงินมากกว่าสาเหตุอื่นๆนะครับยุคเงินเฟ้อครั้งใหญ่นั้นสะท้อนถึงความจําเป็นที่ประชาชนต้องเชื่อมั่นในความสามารถของธนาคารกลางที่จะบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้เงินเฟ้อไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเฉพาะยุคป,ปัจจุบันเท่านั้นตัวอย่างหนึ่งของเงินเฟ้อในอดีตนะฮะ มีเยอะเลยนะครับเช่นช่วงโรมันนะฮะในช่วงปีคศ .-200 อเลยเนี่ยฮะผู้นําโรมันกําลังดิ้นรนที่จะหาเงินทุนสําหรับการสร้างกองทัพขนาดใหญ่พอที่จะรับมือกับศัตรูหลายด้านเพื่อจัดการเรื่องนี้เนี่ยพวกเขาก็เจือจางเงินด้วยโลหะอื่นคือสมัยก่อนเหรียญเงินมันทําจากเงินจริงๆ ทาให้มูลค่าของเงเหรียญเงินเนี่ยมันค่อยๆลดลงเงินเฟ้อก็สูงขึ้นนำไปสู่การปรับราคาสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วนะครับจักรพัรดีเดโอคลิเชียนจึงออกกฤษฎีกาที่เรียกว่าอิดิโกนแม็กซิมัสไพรส์นะครับซึ่งกำหนดราคาสูงสุดและมาตรการควบคุมค่าจ้างเพื่อหยุดยั้งการปรับขึ้นราคาและค่าจ้างนะครับคือมาตรการควบคุมไอ้แบบนี้มันก็มีประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งต้องใช้คำนี้แล้วกันแต่เนื่องจากกฤษฎีกานี้ไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ มันก็เลยไม่ได้แก้ไขปัญหาของเงินเฟอ้อที่แท้จริงนะครับที่คําถามก็คือว่าแล้วเงินเฟอ้อเขาวัดกันอย่างไงคือจริงเงินเฟอ้อของแต่ละคนไม่เท่ากันนะมันขึ้นอยู่ว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหน,นแต่ว่าถ้าคุณพูดถึงมาตรฐานนะครับหน่วยงานทางสถิติเนี่ยเขาจะวัดเงินเฟอ้อโดยเริ่มจากการกําหนดมูลค่าปัจจุบันของตราก้าสินค้าต่างๆและบริการที่ผู้บริโภคใช้นะครับซึ่งเรียกว่าดัชนีราคาจากนั้นก็คํานวณอัตรางเงินเฟอ้อในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเราจะเปรียบเทียบมูลค่าของดัชนีในช่วงเวลาหนึ่งกับอี การเปรียบเทียบระหว่างเดือนนะครับจะทําให้เห็นอัตรางเงินเฟ้อรายเดือนการเปรียบเทียบระหว่างปีก็จะไม่เห็นอัตรางเงินเฟ้อรายปีเป็นต้นนะครับในสหรัฐมริการเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า the Bureau of Labor Statistics หรือว่าแปลเป็นไทยเรียกว่าสํานักงานสถิติแรงงานนะครับจะเผยแพร่สิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันนี้คือ CPI CPI คือ Consumer Price Index นะครับทุกคนติดตามตัวเลขน,นี้ เพราะมันส่งผลกระทบต่อตลาดทุนอย่างมากเลยซึ่งจะว่าต้นทุนของสินค้าต่างๆที่ผู้บริโภคในเมืองจ่ายไปนะครับดัชนี CPI จะแยกตามภูมิภาคและรายงานสําหรับประเทศโดยรวมนะครับส่วนดัชนีรายการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE Personal Consumption Expenditure เนี่ยซึ่งจะทําโดยสํานักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้นรวมถึงต้นทุนอื่นๆที่ไม่อยู่ใน CPI เช่นต้นทุนการดูแลสุขภาพ แล้วก็จะใช้การถ un น,น้ำหนักข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากภาคธุรกิจด้วยทีนี้เงินเฟอ้อส่งผลต่อผู้บริโภคและบริษัทแตกต่างกันยังไงนะฮะเงินเฟอ้อส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรงมากที่สุดแต่ว่าธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับสับผู้บริโภคเนี่ยจะสูญเสียอำนาจการซื้อสินค้านะครับอาหารสาธารณภคน้ำมันนะครับเมื่อเงินเฟอ้อสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าครัวเรือนจะมีความสามารถในการใช้ใจ่ายน้อยลงน,นั่นเอง ธุรกิจจะสูญเสียอำนาจในการซื้อแล้วก็จะจะทำให้กำไรพวกเขาลดลงนะครับเมื่อราคาของวัตถุดิบในการผลิตที่ใช้สูงขึ้นนะฮะก็ก็จะทําให้ทุกอย่างมันสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สําคัญมากคือธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งผ่านเงินเฟอ้อเนี่ยไปให้ผู้บริโภคได้นะครับ ทีนี้องค์กรสามารถจะตอบสนองต่อเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นได้อย่างไรนะครับในช่วงเวลาที่เงินเฟอ้อสูงเนี่ยนะครับบริษัทมักต้องจ่ายเงินมากขึ้นสําหรับพวกวัตถุดิบต่างๆทําให้อัตรากําไรลดลงวิธีหนึ่งที่บริษัทจะชดเชยอัตรากําไรหรือว่าการขาดทุนเนี่ยนะครับก็คือการขึ้นสินค้าราคาสินค้าแต่อย่างที่บอกมันขึ้นส่งผ่านร้อยเเซตยากสาหรับธุรกิจส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าลูกค้าก็อาจจะเลิกซื้อของไปเลยหรือว่าสวิชไปใช้เื่อ,อื่นนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการโดยการควบคุมต้นทุนแล้วก็ไปทำไอ้ของที่มันมี efficiency ต่ำๆนะฮะให้สูงขึ้นได้นะครับเช่นแบบโรงงานอาจจะเคยแบบผลิตอยู่วิธีนึงแล้วแบบ e f i i c i e n c y ไม่ดีก็ไปปรับให้ efficiency มันดีขึ้นทีนี้บรรดา CEO ทั้งหลายเนี่ยจะต้องจัดการกับเงินเฟอ้อยังไงนะครับซีอเนี่ยจะต้องมีคู่มือในการจัดการเงินเฟอ้อนะครับเหมือนกับธนาคารกลางนั่นแหละนะครับซึ่ง ต้องคำนึงถึงประเด็นสําคัญเหล่านี้นะครับการออกแบบนะครับผู้นำเนี่ยจะต้องกระตุ้นองค์กรของตัวเองให้ออกแบบโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเฟอ้อให้สามารถรับมือกับความผันผวนของต้นทุนทางวัตถุด,ดิบต้นทุนค่าแรงต้นทุนอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นได้นะครับอีกเรื่องนึงคือห่วงโซ่ประชานหรือว่า supply chain งานยากที่สุดสำหรับซีอคือการโน้มน้าวนักลงทุนให้ยอมรับความยุดหยุ่นของ ห่วงโซ่ประธานเท่าเรียกว่า table s t a k e ใหม่นะครับเพื่อพิจารณาความจริงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจฐฐว่าความยืดหยุ่นของห่วงโซ่ประธานจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่ไม่ได้ดูแต่ราคาแต่มันจะกระทบกับวิธีคิดด้านเงินเฟอ้อไปด้วยควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่สามารถเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดได้แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปการกำหนดราคาในฐานะที่มีความเป็น dynamic pricing มากขึ้น นะครับอันเนี้ยก็ช่วยในเรื่องเงินเฟอ้อนะครับและทำยังไงก็ไดใ้ให้มีการคล่องตัวในการสวิตช์ตัวสินค้านะครับสินค้าบางอย่างเวลาเงินเฟอ้อเกิดขึ้นอาจจะไม่ต้องเพิ่มราคาก็ได้แต่ว่าลดขนาดเอาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการกับเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเป็นเพลย์บุ๊กที่องค์กรต้องมีผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะจัดการกับเงินเฟอ้อได้ไม่มากแต่องค์กรเนี่ยต้องมีเพลย์บุ๊กในการจัดการกับเงินเฟอ้อ ที่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกๆด้านเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนอย่างเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นจุติมูลนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟังมิชชั่นจุตมูลบ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้าน,นี่ยประมาณ60%เนเลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา มิชชนะั่นทุ t มูลน่ะไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ มิชชั่นทุรูปูนพอดแคสต์พรีเซนเตอร์บายนผู้ให้บริการช h ตเ t e r s t o ็อกในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ n u m b e r 24 s h u t t e r Stock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์